ินฟอร์มาจับมือเทสลาเสริมทักษะความรู้ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในงาน Energy Storage Asia 2024ผ่านรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยปักธงเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน Energy Transition จับมือสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยหรือ TESLAจากการประชุม International Energy Storage Forum พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในงาน Energy Storage Asia 2024ตั้งเป้าส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและภูมิภาคซึ่งงานนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่งกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ให้มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนะคะก็ทางเทสลาหรือว่าสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะในการที่จะมาร่วมจัดนะคะ International Energy Storage Forum นะคะในงาน ASEAN Sustainable Energy Week ครั้งนี้อย่างมากเลยค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเนื่องจากเป็นการที่จัด International Energy Storage Forum ครั้งแรกนะคะในงาน ASEAN Sustainable Energy Week นี้นะคะก็จะมีส่วนที่จะเป็น Special Session เลยนะคะที่จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Energy Storage นะคะรวมถึงเราจะมีงานจัดที่จะเป็นเสวนานะคะก็คือมีงานที่เป็นร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีนะคะในเวทีสัมมนาให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะในการที่จะมาเข้าร่วมฟังเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Energy Storage นะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเทคโนโลยีใหม่ๆการผลิตหรือการจัดการในเรื่องอื่นๆนะคะในเรื่องนี้เราก็จะมีความพร้อมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งจากในต่างประเทศนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของที่อยู่ในประเทศในอุตสาหกรรมนะคะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะก็งาน International Energy Storage Forum นี้นะคะก็เป็นงานแรกในงาน ASEAN Sustainable Energy Week ซึ่ง Tesla ได้ร่วมจัดนะคะก็อยากจะให้หลายๆท่านนะคะและผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวนะคะการเปลี่ยนผ่านของประเทศนะคะเข้าไปสู่ Carbon Neutrality นี้นะคะเข้ามาร่วมฟังถึงบทบาทของเรื่องของ Energy Storage ว่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของประเทศเรานี้นะคะก็อยากให้เข้ามาร่วมงานเยอะๆนะคะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติทางด้านสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทยนะครับก็มาทำการ sign MOU นะครับจะทำให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของ Storage นะครับเป็นเรียกว่าเป็นท็อปิกที่นะครับในแง่ของพลังงานที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับงานในของ International Energy Storage Forum เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับในงาน ASEW นะครับหรือ ASEAN Sustainable Energy Week นะครับโดยในงานทั้งหมดนะครับนอกจากส่วนของ Energy Storage แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีในแง่ของทั้งสัมมนาวิชาการนะครับในส่วนของRiver Energy นะครับส่วนงาน Data Center ส่วนของในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นนะครับในงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นงาน exhibition นะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่นะครับอยู่ที่4ฮอลล์มากกว่า 25,000 ตารางเมตรนะครับรวมพื้นที่สัมมนาแล้วนะครับถือว่าเป็นงานสำคัญงานหนึ่งนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นงานอันดับต้นๆของในอาเซียนนะครับที่รวมทั้งเทคโนโลยีนะครับจากหลากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนต่างๆนะครับมามากกว่านะครับ500บริษัทนะครับมีพาวิเลียนมาถึง7พาวิเลียนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่อยู่อุตสาหกรรมทุกท่านนะครับเข้ามานะครับรับฟังนะครับในแง่ของการหาความรู้ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานนะครับมาดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับในการพัฒนาในแง่ของทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจที่ทุกคนดำเนินงานอยู่นะครับงานจัดวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับ2ปีนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริยคิดครับชั้น8ไทยแลนด์นิวส์